อภิปรายพรบโอนงบประมาณรายจ่ายพศจุดๆๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดนะครับแล้วก็พรบโอนงบประมาณครั้งนี้เนี่ยจะเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้รับผลกระทบจากโควิดและเรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงิน 88,452 ล้านนะครับซึ่งผมมีประเด็นที่จะอภิปรายนะครับก็คือพรบงบประมาณรายจ่ายที่เราตัดมา 88,452 ล้านเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับหรืองบฟังก์ชันเนี่ย 39,893 ล้านนะครับแล้วก็เป็นงบรายจ่ายบูรณาการนะครับอีก 13,256 ล้านแล้วก็เพื่อชำระหนี้นะครับภาครัฐเนี่ยอีก 35,000 กว่าล้านนะครับซึ่งมีประเด็นก็คือ 1. นะครับพรบนี้เนี่ยควรจะทำก่อนนะครับพรบเงินกู้นะครับเป็นธรรมดานะครับคือเราจะแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่เราก็ต้องคิดในใจละนะครับรัฐบาลต้องคิดในใจละแล้วก็ต้องคิดว่าเราต้องใช้เงินที่ไม่จำเป็นเราจะลดกองเงินที่ไม่จำเป็นอย่างไรนะครับถึงจะมาว่าเราจะใช้เงินอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับซึ่งพรบนี้เนี่ยปรากฏว่ามาหลังเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าการตัดเงินที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะครับเราต้องตัดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบดูงานงบประชุมหรืองบไม่เร่งด่วนนะครับทีนี้เมื่อเราตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นแล้วแล้วเรากู้เงินอีก1ล้านล้านแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่พอเรากู้ไปแล้ว1ล้านล้านบาทเนี่ยเรายังมีงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีก400ล้านบาทนะครับซึ่งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ400ล้านบาทเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ซ้ำซ้อนกับในบางโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมขออภิปรายว่างบที่มีความจำเป็นแล้วไม่ควรจะตัดนะครับก็คืองบกระทรวงสาธารณสุขนะครับงบของเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมนะครับแล้วก็เรื่องของชลประทานนะครับแล้วก็งบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็คือเรื่องของตลิ่งนี่แหละครับคือมีความจำเป็นนะครับก็นำเรียนว่างบของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วช่วงมีโควิดเนี่ยยิ่งต้องใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะเป็น new normal ที่เราต้องลงทุนในการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศชาติถ้าสาธารณสุขเราไม่มีความมั่นคงมันเป็นความเสี่ยงของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้งบของสาธารณสุขที่เราตัดไปไม่จะเป็นอาคารผู้ป่วยนะครับหรือเรื่องของอาคารบ้านพักของเจ้าที่นะครับซึ่งอาคารผู้ป่วยเงี้ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราไปโรงพยาบาลนะครับอาคารปกติเนี่ยก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วช่วงที่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับต้องห่างกันไปอีกนะครับพวกหมอก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงเตียงจะขยายยังไงนะครับห้องตรวจจะอยู่กันยังไงห้องรับยาจะต้องห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งเราต้องบริหารจัดการต่างๆเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับซึ่งพอใหม่หมดแล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเก่าก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแล้วก็ของใหม่ก็ไม่เพียงพอนะครับเราเห็นนะครับว่าเราไปโรงพยาบาลนะครับคนไข้ก็ยังนอนระเบียงอยู่นะครับคนไข้ก็ยังไม่มีที่นอนนะครับซึ่งในต่างจังหวัดคนในกรุงเทพอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากรุงเทพมีเตียงเต็มนะครับโรงพยาบาลบ้านผมนี่ไม่มีคำว่าเตียงเต็มนะครับคนไข้มาต้องรับทุกรายนะครับไม่มีก็ต้องนอนระเบียงนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากทางโรงพยาบาลด้านไม่ว่าจะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนแล้วนะครับเรื่องของการลงทุนในเรื่องสาธารณสุขมูลฐานในเรื่องของเรียกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนกว่าโรงพยาบาลก็คือรพสตหรือสถานีอนามัยนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนด้านสถานีใหม่เนี่ยถึงแม้จะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วเรื่องของโควิดเนี่ยจะไม่เห็นว่าการลงทุนด้านสถานีใหม่หรือรพสตมีความสำคัญยิ่งนะครับที่ผ่านมาโควิดนี่นะครับ
ผอ.นะครับเจ้าที่รปสต.อสม.วิ่งกันวุ่นเลยนะครับคนพวกนี้คือคนที่ทำงานนะครับฐานที่ก็ไม่เพียงพองบก็ไม่เพียงพอนะครับต้องผ้าป่าทุกปีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็นำเรียนว่างบเดิมที่ไม่เพียงพออยู่แล้วเนี่ยครับท่านต้องทำ new normal ที่จะทำให้งบรปสต.นะครับที่ให้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีอาคารที่เรียกว่าดูดีขึ้นนะครับตอนนี้สภาพเนี่ยค่อนข้างจะทรุดโทรมแล้วย่ำแย่นะครับแล้วก็เรื่องขวัญกำลังใจเจ้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าขวัญกำลังที่สาธารณสุขเนี่ยนะครับเราก็อภิปรายมามากในงบประมาณเรื่องของเงินกู้แล้วนะครับนี่ส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับถนนไปให้ไหนนะครับความเจริญไปให้นั่นนะครับยังไงเราก็ต้องลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเราไม่ควรจะมาตัดงบของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ไปถึงกับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชนบทนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็นำเรียนว่าท่านก็ตัดตรงนี้ท่านก็ไปกู้อีก1ล้านล้านมาทำอยู่ดีแต่ว่าเรื่องของงบปกติที่เราทำกว่าจะทำกันเสร็จกว่าจะประชุมกันกว่าจะเข้ามาสู่งบประมาณเนี่ยกระบวนการงบประมาณต่างๆเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วงบของด้านคมนาคมที่มีความจำเป็นเนี่ยถือว่าเป็นงบลงทุนด้านนึงที่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วถ้าท่านไม่ตัดตัวนี้นะครับท่านไปลดงบประมาณในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจลงเนี่ยก็ยังได้นะครับเรื่องของชลประทานนี่สำคัญนะครับอีสานนะครับน้ำนี่ลำบากมากนะครับน้ำตาแทบกระเด็นนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยไม่เพียงพอไม่งั้นอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำนานะครับถ้าคนอีสานเนี่ยนะครับมีน้ำทำนานะครับรับรองว่าไอ้เงินต่างๆที่ต้องช่วยเหลือเนี่ยคนอีสานไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเขามีน้ำให้ทำนาเขามีความสุขแล้วเขาก็แข็งแรงแล้วก็สามารถจะฟื้นเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้นะครับแล้วงบของระบบชลประทานไม่ว่าจะเป็นจากกรมชลประทานเองจากกรมทรัพยากรน้ำนะครับในพื้นที่นอกเขตชลประทานผมคิดว่ามีความสำคัญที่ทางรัฐบาลจะต้องไม่อยากให้ตัดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คืองบของของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับต้องนำเรียนว่านะครับที่ผู้อภิปรายก่อนหน้าอภิปรายงบป้องกันตลิ่งนะครับของสงขลาโครงการท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ของบ้านอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับยังขาดอีกเยอะนะครับในเรื่องของตลิ่งที่ยังขาดแคลนนะครับซึ่งในฝนตกน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับโอดุลที่ผ่านมาผมต้องไปเอากระสอบทรายไปอุดตลิ่งกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราลำบากพวกเราต้องการว่ามันที่จะไปซ่อมแซมไปทำตลิ่งป้องกันนะครับการกัดเซาะของน้ำนะครับซึ่งอีสานในงบนี้เนี่ยครับของผมก็โดนตัดนะครับก็คือพื้นที่บ้านดินนำพัฒนาหมู่11ตำบลเกิ้งนะครับผม เรามีอีกเยอะนะครับที่เรายังขาดแคลนเรื่องตลิ่งซึ่งต้องการงบของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเป็นตำบลท่าสงคอนนะครับตำบลราชพัฒนานะครับตำบลเกิ้งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องคิดว่างบของการทำงานเรื่องของตลิ่งเนี่ยครับถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาชนบทด้วยนะครับสุดสั้นๆนะครับว่าเพราะมาในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงบบูรณาการ 13,000 กว่าล้านรวมทั้งงบฟังก์ชันอีก 39,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเน้นเรื่องของการไปพัฒนาชนบทนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของถนนทางเรื่องระบบชลประทานนะครับประเทศไทยของเรานะครับจะไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตัวนี้นะครับก็ต้องอาศัยการใช้เงินที่ตรงกับปัญหานะครับแล้วยิงให้แม่นนะครับกระสุนเรามีจำกัดนะครับแล้วการใช้งบประมาณครั้งนี้นะครับจะต้องใช้ให้แม่นนะครับแล้วก็ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการชดเชยนะครับเรื่องของเกษตรกรเรื่องของความลำบากของพี่น้องต่อไปนะครับก็คิดว่างบส่วนนี้นะครับท่านจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราเป็นฝ่ายค้านเราคิดว่ายังไงเราก็คงโหวตอาจจะไม่ชนะหรอกครับแต่ว่าเราอยากให้ทางรัฐบาลใช้เงิน 88,000 ล้านเนี้ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยแล้วทำให้ชาวชนบท
ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงให้มีความแข็งแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจสังคมและโรคโควิดครั้งนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณ